ยูแหวงกาซีนนะคืออาซีนอะไรพี่สาวบังยูทำอุ้ยแรงพร้อมมากน้าสาววันนี้กับประมาณโจแม่แอดน้องสาวสุดรักก็ต้องบอกว่าก็ใจแป้วเหมือนกันนะคือเราสนิทกันมากเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันวันที่พ่อรู้ข่าวว่าเขาไปเนี่ยยุ้ยโทรบอกพ่อโทรศัพท์ร่วงเลยแม่รักคุณน้องเองก็มีความผูกพันกับแม่แอร์มันคือครอบครัวเราสนิทกันมากอ่ะตอนเด็กงานแค่60ปีอ่ะสนิทกับเจ้าแอร์เนี่ยประมาณเกือบ60ปีพอได้ร่วมงานพอได้เป็นสนิทครอบครัวแม่แอร์เป็นยังไงบ้างครับตลอดเวลาที่พ่อได้แบบนั้นด้วยกันก็เขาก็เป็นคนดีแอปเป็นคนมีวินัยนะแล้วก็เขาตั้งใจทำงานเขาเป็นคนที่เรียกว่าไม่ให้คนอื่นต้องมาเป็นห่วงเขาแต่ช่วงอาการป่วยทางคุณพ่อได้ทราบรู้ก็รู้ว่าแต่ว่าเรานึกว่าเราก็คิดว่ามันก็เป็นด้วยวัยอ่ะเราเองก็เป็นอย่างนั้นบางทีเขาลืมบทเฮ้ยเราก็ลืมเหมือนกันมันก็เหมือนกันเราไม่นึกว่าเขาจะมันไปจะไปเยอะขนาดนั้นเอามาวันนี้แบบบอกอะไรกับเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนเราครั้งสุดท้ายเนี่ยครับก็บอกเขาว่าขอให้แอดไปอยู่ในอ้อมหัตถ์ของพระเจ้าอย่างมีความสุขอาจารย์ค่ะอยากขออนุญาตย้อนถามก่อนนะคะอาแอนสักนิดนึงประวัติของอาแอนเนี่ยอร่อยว่าคือจริงๆแล้วอาแอนถ้าอีกนิดนึงก็คือจะได้เป็นศิลปินแห่งชาติไม่รู้อ่ะคืออาลองนั่งดูมาเนี่ยนะเหลือดารานักแสดงที่เอาอาวุโสเนี่ยนะอีกไม่เกิน 3-4 ปีนะแอดมันน่าจะได้มันน่าจะได้อะเพราะมันไม่มีใครแล้วอ่ะมันก็หมดนบด้วยความสามารถของเขาและนิสัยใจคองเขาเพราะนบพลไปแล้วอ่ะเพราะนบพลยังอายุก็ยังอ่อนกับแอดด้วยซ้ำไปก็เสียดายด้วยเสียดายเขาฝีมือเขาเนี่ยไม่มีใครสู้จริงเก่งมากๆแต่ละคนก็ยกให้เป็นแบบหนึ่งแบบนักศิลปินนักแสดงคุณภาพอะไรต้องใช้คำว่าระดับพระการอ่ะยูจ่าตอนที่ทราบข่าวเป็นยังไงบ้างคือจริงๆพี่ยูกับพี่อาร์ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนอัปเดตอะไรกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีบางช่วงที่พี่อาร์จะเงียบไปอะไรเงี้ยเราก็คอยโทรไปถามอะไรเงี้ยพอโทรไปถามล่าสุดที่ถามพี่อาร์บอกว่าคุณแม่โอเคแล้วพี่อาร์ทำไมพี่อาร์เงียบไปคุณแม่เป็นยังไงพี่อาร์บอกคุณแม่โอเคขึ้นแล้วตอนนั้นเราก็สบายใจแล้วแต่พอแบบผ่านไปประมาณเดือนนึงแล้วรู้ข่าวเราก็ตกใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบคือห่วงพี่อาร์ตด้วยว่าพี่อาร์ตกับคุณแม่เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่อาร์ตก็คือแบบฉันโอเคมากพี่อาร์ตคือเข้มแข็งมากให้กำลังใจพี่อาร์ตยังไงบ้างคือก็คอยบอกพี่อาร์ตเลยว่าพี่อาร์ตมีอะไรพี่อาร์ตบอกได้ตลอดคือเพื่อนๆทุกคนอยู่ตรงนี้ตลอดเพราะว่าพี่ยูยังไม่ถามเลยนะวันที่รู้ข่าวคือไม่ถามพี่อาร์ตเลยว่าเป็นเพราะอะไรสรุปอะไรไงคือไม่ถามเลยคือถามพี่อาร์ตคำเดียวว่าพี่อาร์ตอยากให้ทำอะไรบอกพี่อาร์ตจะให้ไปหาตรงไหนบอกจะให้ทำอะไรบอกทุกอย่างคือเพื่อนๆอยู่ตรงนี้ค่ะมาเห็นวันนี้แล้วแบบเพื่อนพี่น้องแบบรวมแต่ละเจนแบบมารวมกันใช่ค่ะคืออบอุ่นมากๆเพราะว่าพวกเราทุกคนที่มาในวันนี้ก็คือเหมือนครอบครัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะยิ่งแบบวันนี้เรายิ่งรู้สึกดีใจแทนอาแอดอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ทำให้อาร์ตและแอดได้รู้ว่าทุกคนแบบรักอาแอดจริงๆรักครอบครัวนี้จริงๆพี่ยูก็ได้ร้องเพลงด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นค่ะก็คือพี่อาร์ตบอกว่าอยากให้พี่ร้องเพลงนี้พี่ก็แบบพี่อาร์ตบอกมาเลยพี่อาร์ตอยากให้พี่ทำอะไรทำได้หมดเพราะจริงๆก็คือแบบช่วยกันแบบดูในงานกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่ายินดีทุกอย่างที่แบบพี่อาร์ตอยากจะให้ทำไม่ไม่สิ่งใดก็คือล้นจนแบบสามารถที่จะกั้นความรู้สึกเองได้คือครอบครัวเราสนิทกันมากคือทั้งพี่อาร์ตพี่ยูวี่พี่จ๋าพี่ขวัญพี่พีทพี่โอ๊ตน้องอีฟอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเราเป็นลูกนักแสดงในแบบวัยเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็ลืมตามาก็เจอกันเป็นเพื่อนกลุ่มแรกในชีวิตซึ่งคุณแม่ของทุกคนก็เหมือนเป็นแม่ของพวกเราทุกคนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนก็เหมือนครอบครัวค่ะฉะนั้นเราไม่ได้มีการพูดกันกับพี่อาร์ตเลยค่ะเขาเข้มแข็งอยู่แล้วเราไม่ต้องบอกก็บอกคำเดียวสู้ๆนะลูกอย่างเมื่อกี้มีแบบโอกาสได้ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ได้มีการกล่าวหรือว่าพูดคุยอะไรกันไม่ก็มาแล้ววันแรกที่ไปที่โบสถ์ก็บอกไปเดินไปเคาะโรงเขาขอให้น้องไปอยู่กับพระเจ้าอย่างมีความสุขโอเคขอบคุณค่ะอินเสิร์ตก่อนได้ไหมครับ
ขออินเสิร์ตแป๊บ